ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่เองได้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับการอธิษฐานของเราแต่ที่เราทูลขอเช่นนี้ก็เพื่อให้แผ่นดินของพระองค์มาสถิตอยู่ในใจของเราด้วยแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในใจของเราได้อย่างไรแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในใจของเราเมื่อพระบิดาในสวรรค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เราและโดยพระคุณของพระองค์เราจึงมีความเชื่อในพระวจนะที่บริสุทธิ์ของพระองค์และดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมทั้งในเวลานี้และชั่วนิรันดร์อย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยนะครับรักลูกพระเจ้ารักลูกพระเยซูรักอาเมนกด Subscribe อาเมน